สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาสน.อาสาวันศุกร์ค่ะครับผมชินชนะหฤทัยครับมาริกาบุญมีตระกูลค่ะวันนี้วันศุกร์ก็อย่ากลัวรถติดนะครับดูสน.อาสาจบก่อนแล้วค่อยเดินทางครับใช่ค่ะวันศุกร์แล้วลาวันเสาร์ก็สบายวันอาทิตย์ก็เป็นวันครอบครัววันจันทร์ก็มาเป็นขี้ข้าเหมือนเดิมไม่ใช่ขี้ข้าลูกจ้างลูกจ้างพนักงานกินเงินเดือนทำอะไรตามที่เจ้านายสั่งไม่ใช่ขี้ข้าครับคือเจ้านายสั่งอะไรต้องทำทำนู่นทำนี่เช็ดพื้นเช็ดโต๊ะไม่ใช่ขี้ข้าครับเข้าใจไปด้วยนะฮะโอ้แถวบ้านเลยขี้ข้าช่องทางการสื่อสารนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้023080012นะครับ SMS ก็4642123นะครับแฟก023080019อีเมลสน _asa@hotmail.com ค่ะ Facebook Twitter Instagram นะครับในชื่อเดียวกันสน อาสาครับใช่ค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างนี้เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเวรแถลงข่าวของมาริกามาริกาจะแถลงเรื่องอะไรอีกล่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่ท่านโฆษกกำลังประชุมกันอยู่ประชุมประเชิงกันอยู่ครับใช่ค่ะมันมีหลายเรื่องทีเดียวเมื่อเช้าเห็นท่านโฆษกเอามะนาวมาหยิบมะนาวล้วงมะนาวใต้ถุนบ้านมาใช่ใช่ท่านโฆษกก็ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระตุ้นให้รัฐมนตรีทำหน้าที่ในการที่จะไปลดค่าครองชีพเลิกเล่นการเมืองใช่ค่ะพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับผมนะคะเสร็จแล้วเรื่องดราม่าโฆษกแกไม่แถลงหรอกทำไมฮะลองโฆษกช่วยจัดการหน่อยช่วยจัดการปากลองโฆษกรัฐบาลหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องจัดการนะครับเป็นหน้าที่ของโฆษกแต่ลองโฆษกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเป็นหน้าที่รับนโยบายเขาว่ากันไปไอ้ที่เมื่อกี้ต้นรายการคุณว่าเป็นอะไรนะฮะขี้ข้าอะไรครับคล้ายๆนะฮะคล้ายๆวันนี้มีคลิปเด็ดในโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแต่เขาแชร์กันใน Facebook Instagram โซเชียลแข่งกันเยอะแยะมากมายมากช่วงนี้ตำรวจอะไรก็ไม่ค่อยดีนะคือไม่รู้นะแต่มันหลายอย่างอ่ะคือหลายอย่างคืออีกมุมนึงมันก็เป็นการนำทำหน้าที่แต่อีกมุมนึงก็เป็นการตรวจสอบจากประชาชนของมันคู่กันครับดังนั้นก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับค่ะเอาไหมเนี่ยมาเอาเลยมาไม่ต้องนี่ดิเดี๋ยวดูเห็นดูฟังไอ้นี่ดิล็อกมันไว้เนี่ยทำไมล็อกทำไมถ่ายไว้ภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพที่โพสต์ขึ้นโดยผู้ที่ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งนะครับเป็นการโพสต์คลิปเหตุการณ์ครับที่ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจครับตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปจับกุมผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอ๊ะขอค้นตัวหน่อยซิดูซิพกอะไรมาไหมมีของผิดกฎหมายมียาเสพติดหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อหาแต่คนที่ทำตัวคล้ายตำรวจเนี่ยนะฮะจะจับตัวผู้ชายคนในภาพเนี่ยไปโรงพักให้ได้จะไปโรงพักนะฮะแล้วก็มีเสียงโวยวายของคนในตลาดของญาติของน้องผู้ชายคนนี้นะก็ตะโกนตลอดเวลาเลยว่าน้องเขาบริสุทธิ์จะเอาไปทำไมคลิปดังกล่าวมีความยาวกว่า3นาทีนะฮะ3นาทีแต่ระหว่างในคลิปนั้นเนี่ยตรวจค้นแล้วเจออะไรไหมล่ะตรวจค้นถ้ามีการตรวจค้นจริงก็ยังไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรแล้วทำไมถึงเอาไปโรงพักล่ะนั่นสิเท่าที่ผมสังเกตในคลิปนะแล้วพอไปโรงพักแล้วเจออะไรไหมล่ะไปโรงพักต้องเป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันจบแค่ที่ในตลาดเขาว่ากันว่าเป็นตลาดปทุมธานีตลาดที่ปทุมธานีนะ3นาทีของคลิปนี้แต่ประเด็นคืออีกคนถ่ายคลิปนี่เป็นตำรวจหรือเป็นประชาชนคนถ่ายคลิปเป็นประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนถ่ายคลิปเป็นประชาชนได้เป็นประชาชนข้างไหนล่ะข้างไหนเป็นประชาชนข้างไหนสนับสนุนคนที่ถูกจับไม่คือดิฉันกำลังอย่างนี้ว่าในคลิปนั้น3นาทีถ้ามีของผิดกฎหมายจริงในคลิปนั้นก็ต้องส่องให้เห็นของผิดกฎหมายนั้นสิคุณเข้าใจที่พูดไหมทีนี้เจอไหมใช่หรือเปล่าถ้าส่องไปปุ๊บในคลิปนั้นส่องไปแล้วเจอของผิดกฎหมายแล้วก็สมมติเขาไปตรวจค้นอะไรตรวจค้นยาบ้าคลิปนั้นถ่ายเจอยาบ้าจริงแสดงว่าตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่นะแต่ขณะเดียวกันไอ้คลิปนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานครับขณะเดียวกันพอไม่มีหลักฐานปุ๊บคนก็โวยวายดราม่าแล้วพอไปโรงพักปุ๊บมีหลักฐานขึ้นมาทันทีคุณเข้าใจไหมไปโรงพักปุ๊บมีหลักฐานขึ้นมาทันทีมันก็น่าสงสัยอีกว่าอ้าวแล้วหลักฐานมาจากไหนพอจับไปปุ๊บมันมีดราม่าเกิดขึ้นแล้วหลักฐานจึงบังเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็2 อย่างมีหรือไม่มีไม่รู้คุณมาริกาแต่ว่าทีมงานตรวจสอบเมื่ออยู่ในพื้นที่ปทุมธานี
เราจึงตรวจสอบไปนะครับที่สภ.เมืองปทุมธานีครับไปที่สายของท่านผู้กำกับเมืองปทุมธานีเลยนะครับท่านตำรวจเอกพิชานทองสุขแก้วอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับค่ะผู้กำกับสภ.เมืองนะคะสวัสดีครับผมท่านเอกพิชานทองสุขแก้วผู้กำกับเมืองปทุมธานีครับผมท่านครับท่านเห็นคลิปดังกล่าวหรือยังครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับก็ยังไม่เห็นชัดหมดครับฮะแต่ว่าที่ท่านแจ้งอันนี้ครับผมแต่ท่านยังไม่ได้ดูยังดูไม่ละเอียดใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าวันนั้นท่านอยู่ที่ไหนครับคือวันนั้นผมอยู่ที่บริเวณที่หลังรับแจ้งเหตุนะครับผมก็เข้าไปคือลูกตำรวจยืนยันว่าเข้าตรวจค้นแล้วก็มีประชาชนวุ่นวายขึ้นมาแล้วเข้าไปผมก็เข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับก็ไปแล้วเนี่ยก็เจอภาพที่เห็นในคลิปที่เบื้องต้นเนี่ยนะครับอ๋อสรุปว่าท่านอยู่ในคลิปเลยใช่ไหมฮะอยู่ช่วงหลังนะครับช่วงในภาพแต่ผมไม่ทราบว่าอยู่ไหมแต่เวลาผมเข้าไปถึงเนี่ยการชุลมุนก็มีเสียงวุ่นวายกับประชาชนเกิดขึ้นแล้วครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับคือเมื่อผมไปถึงนะครับก็มีประชาชนในตลาดนะครับแจ้งว่าหาว่าชาวบ้านไม่ทราบว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าจะขอทำการตรวจค้นนะครับผมก็แสดงตัวผมเป็นผู้กับฐานในบทภูธรเมืองปทุมธานีครับครับแล้วก็เขาก็ทราบว่าผมเป็นผู้กับก็ผมว่าไปตรวจบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นตำรวจรุ่นน้องผมจริงนะครับผมก็สอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่าชุดสืบสวนเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกวาดล้างยาเสพติดพอดีครับเขารับแจ้งเหตุว่ารถต้องสงสัยเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายนะครับอะไรก็ยังไม่มั่นใจก็เจอเพราะว่าจะขอทำการตรวจค้นระหว่างนั้นก็ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับก็ที่หลบเข้ามาในตลาดแล้วก็โวยวายขึ้นมาก็เกิดแผลนี้ขึ้นมาเมื่อผมไปถึงแล้วผมก็ตรวจสอบว่าคนไหนที่จะทำการตรวจค้นแล้วเราก็ยืนยันว่าชุดตรวจค้นเนี่ยเป็นชุดสืบสวนของเราซึ่งเป็นตำรวจมีผู้กองมีร้อยตำรวจเอกเป็นหัวหน้าชุดอยู่แล้วนะครับก็แสดงตัวถูกต้องนะครับแล้วก็ขอจะคันตรวจค้นอีกทีหนึ่งก็พอดีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยครับก็ออกประโยชน์จุดที่เกิดเหตุแล้วผมก็เลยจะแนะนำให้เขามาคุยกันที่โรงพักนะครับว่าขอตรวจค้นโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะพอดีไม่เจอแล้วก็เลยนัดแนะกันว่าโอเคก็ชี้แจงประชาชนทราบว่าอันนี้เป็นลูกน้องตำรวจจริงนะครับเป็นพนักงานตำรวจจริงแล้วสืบสวนว่าสงสัยมีผู้ต้องสงสัยก็จะขอทำการตรวจค้นนะครับซึ่งระแวกนั้นชาวบ้านก็ระหว่างนั้นก็หันมาก็ยืนยันว่าเป็นพนักงานตำรวจแล้วจากการตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นผมก็ตรวจสอบข้อได้จริงคือชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาก็แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานนะครับแต่ตัวเจ้าพนักงานแล้วแต่จากการตรวจค้นเราไม่ได้ตรวจค้นตรงนั้นเพราะตรวจค้นไม่ได้ละเอียดก็คือไม่ได้ตรวจค้นก็อยู่ระหว่างการแต่ผมก็ให้รายงานข้อได้จริงให้ผมทราบเพื่อรายงานต่างๆไปค่ะทีนี้ตัวของผู้ต้องสงสัยที่ทางเจ้าหน้าที่แสดงตัวตรวจค้นเนี่ยเขามีพฤติการที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะหรือเปล่าคะอ๋ออย่างนี้คืออันนี้คือเรารับแจ้งมาผู้ต้องสงสัยใช้ยานพาหนะอันนี้นะครับใช้ยานพาหนะนี้รถคันนี้ขับผ่านเข้ามาจุดที่เขาสวนพอดีเขาเลยขับรถเพื่อทำการตรวจค้นนะครับส่วนรายละเอียดผมว่าตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาแล้วว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้ที่เราจะทำการตรวจค้นอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะมีข้อมูลตอนนี้เราอยู่ระหว่างเรากำลังพูดง่ายสืบสวนข้อได้จริงในเรื่องนี้อยู่แต่การทำงานของตำรวจของเราคนนั้นนะครับเราทำด้วยความสุภาพและแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานนะครับไม่ได้มีการแบบข่มขู่หรือใช้กริยาวาจาไม่สุภาพหรืออะไรต่างๆที่แล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ตรวจค้นในเหตุการณ์ในคลิป3นาทีนี้นะคะได้พบหลักฐานไหมคะพบหลักฐานคือพูดง่ายเรายังตรวจค้นไม่ได้ละเอียดอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรายังตรวจค้นไม่ได้ละเอียดเพราะว่ามีการวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็มีชาวบ้านมามุงกันอยู่ก็เลยตรวจค้นตรวจการตรวจค้นมันต้องตรวจค้นละเอียดครับแต่วันพรุ่งนี้วันนั้นน่ะเราตรวจค้นไม่ละเอียดแล้วก็พอดีประชาชนมาขวางกันกับครับก็เลยไม่ได้ตรวจค้นก็เลยพูดง่ายยังไม่พบอะไรครับค่ะคือไม่สรุปแล้วคือไม่พบอะไรประเด็นคืออย่างนี้ค่ะอันนี้คือด้วยความเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยก็คือว่าถ้าหากตรวจในตอนที่ตรวจค้นเนี่ยไม่เจออะไรเลยแต่เขาสงสัยใช่ไหมคะแต่ระหว่างหลังจากคลิปปุ๊บแล้วตัวของผู้ต้องสงสัยนี่ตอนนี้ถูกดำเนินคดีหรือเปล่าคะไม่ครับไม่มีครับคือหลังจากอันนั้นแล้วเราก็ตรวจหาเขาแล้วก็เน
แนะนำให้ฝ่ายผู้ปกครองหรืออะไรต่างๆมาพบกันอีกทีที่โรงพักแล้วก็มานั่งรออยู่ที่โรงพักก็จะไม่มีการดำเนินคดีครับเมื่อไม่มีหลักฐานก็ไม่ดำเนินคดีครับครับแล้วเมื่อเราไม่มีนโยบายของท่านผบ.อยู่แล้วคือไม่มีการแจ้งประชาชนแล้วต้องใช้กิริยาวาจาสุภาพค่ะถ้าไม่เจอของกลางเราก็ไม่ดำเนินคดีไม่ได้แต่วันนั้นเรายังไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งใดกระทบกระทั่งกันเลยแต่อย่างใดครับอ๋อค่ะค่ะเอาละค่ะก็เบื้องต้นก็เป็นการทำหน้าที่นะคะยืนยันนะคะครับยืนยันครับแสดงความงานและใช้กระยาวเป็นตาสุภาพครับคำถามสุดท้ายนะครับช่วงนี้ภาพลักษณ์ตำรวจไม่ค่อยดีเลยครับท่านผู้กับอยากจะพูดอะไรกับประชาชนเชิญเลยครับคือก็อยากให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของตำรวจนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งใจรักษาความสงบในพื้นที่อยู่แล้วนะครับกรณียาเสพติดเนี่ยทางสำนักงานตำรวจชาติและคุณพรภาคหนึ่งก็เน้นทุกอย่างเรื่องยาเสพติดแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อประชาชนให้มีความสงบสุขนะครับกรณีการตรวจค้นนะครับเราก็ต้องมีข้อมูลต่างๆนะครับแต่เมื่อกรณีนี้เราก็ใช้เน้นนะครับเน้นใช้กิริยาวาจาสุภาพและตรวจค้นเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่างๆเราไม่มีการกลั่นแกล้งหรืออะไรต่างๆครับก็ยืนยันว่าเราตั้งใจทำงานก็อย่าให้เราเสียกำลังใจมากเลยครับครับชัดเจนครับชัดเจนท่านขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผมครับค่ะใช่ค่ะพันตำรวจเอกพิชานทองสุขแก้วนะผู้กำกับสภ.เมืองปทุมธานีเป็นนโยบายในการที่จะตรวจสอบติดตามช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะระบาดเยอะอย่างเช่นการประชุมที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีการประชุมกันเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจด้วยว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณเคยเห็นแล้วเนี่ยคดีสรุปไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วตอนนี้ศาลเขาสรุปแล้วไปติดคุกฟรีปี7เดือนคุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เกิดจากพฤติการที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เอาจับควบคุมตัวเขาไปด้วยเสร็จแล้วพอกว่าที่จะพ้นจากกระบวนการของความยุติธรรมอีกทีนึงอยู่ในชั้นศาลและติดคุกไปแล้วปี7เดือนกระบวนการยุติธรรมก็ต้องมาจัดการให้กับพี่น้องประชาชนที่เจอลักษณะแบบนี้เยียวยาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ากรณีของประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมและต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะมีอำนาจในการที่จะทำหน้าที่ค่ะไปที่เรื่องเมื่อวานนะครับคุณมริกาครับเรื่องของน้องอามีนนะก็มีคนส่งกำลังใจมาเยอะแยะตอนนี้ก็มีคนไปเยี่ยมที่บ้านนะคุณมริกานี่เป็นความคืบหน้านะครับมีคนไปเยี่ยมที่บ้านมีคนติดต่อไปหาเพื่อจะช่วยเหลือน้องอามีนนะครับผู้ใจบุญทั้งโทรศัพท์ไปหาผู้เป็นแม่นะครับคือคุณพรพิมลแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมถึงบ้านให้กำลังใจเพื่อที่จะส่งตัวไปรักษาผ่าตัดที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่ออกรายการบลูสกายชั้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็ได้กำลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรอนะคะการประสานงานจากทางโรงพยาบาลใช่ไหมคะครับบางส่วนก็มีโอนเงินไปให้ด้วยแล้วครับช่วยเหลือนะครับเพื่อทางครอบครัวรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหากได้รับการรักษาการผ่าตัดก็จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นให้น้องเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งครับค่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นก็มีแฟนๆรายการบูสกายนะคะที่ประสานงานโดยตรงกับคุณแม่นะคะแล้วก็โอนเงินไปโอนสตางค์ไปก็เยอะเหมือนกันนะคะครับทีนี้แจ้งท่านผู้ใจบุญอยากจะบริจาคนะครับหมายเลขบัญชีนะครับของนางสาวพรพิมลทองกันนะครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตรังนะครับบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่4027077236ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะครับค่ะเชิญได้เลยนะคะแล้วก็ประสานงานกันได้เลยคนไทยมีน้ำใจก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะล่าสุดครับคุณมริกามีสายสดเข้ามาจากสิงห์บุรีเลยครับจะบริจาคยังไงไปสอบถามคุณสำอางนัดดาพรมนะครับค่ะอยู่ในสายแล้วครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะจ๊ะคุณสำอางครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสำอางดูรายการเมื่อวานใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณมริกาและคุณชินชนะค่ะครับผมค่ะยังไงคะดูแล้วเป็นยังไงอยากคุณสำติดแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ามันได้มาดูครับคุณสำอางอยากจะช่วยอะไรคะคือตอนที่ที่ถูกนี่ดูตอนถึงที่ว่าจะไปโรงพยาบาลแล้วอะค่ะจะไปโรงพยาบาลโดยก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเด็กนั้นเป็นอะไรอ๋อค่ะแล้วยังไงคะคุณสำอางต้องการอะไรอาสายไม่ค่อยชัดเอาไว้ก่อนแล้วกันคุยกันหลังไมค์ก่อนผ่านไปเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของชีวิตสองสามีภรรยาคู่กรรมนะคะที่ใช้ชีวิตอย่างทรมานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสามีล้มป่วยเป็นโรคบวมน้ำเหลืองหรือว่าโรคเท้าช้างเทียมส่วนภรรยาก็ป่วยเป็นไทรอยด์แต่ว่าชีวิตเขาอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันต่างฝ่ายต่างดูแลกันนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ